ครับเช้าวันนี้เราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวล่าสุดของทีมชาติไทยความพร้อมในด้านต่างๆรวมทั้งคุณผู้ชมที่จะไปชมเกมที่สนามนะครับมีข้อห้ามใดๆที่ควรเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังบ้างนะครับติดตามได้จากรายงานครับค่ำวันนี้ครับทีมชาติไทยจะลงสนามในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบ12ทีมสุดท้ายนะครับพบกับทีมชาติญี่ปุ่นซึ่งจะเป็นเกมแรกในบ้านนะครับโดยความคืบหน้าล่าสุดครับบรรดาเจ้าหน้าที่ตำรวจกว่า 1,000 นายครับจะมารวมตัวกันที่นี่ที่อาคาร300เตียงก่อนที่จะกระจายกำลังและก็รักษาความปลอดภัยตลอดการแข่งขันครับความพร้อมก่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียในรอบ12ทีมสุดท้ายครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล4รวมถึงสน.หัวหมากและอาสาสมัครกว่า 1,048 นายได้รวมตัวกันประชุมเพื่อหาแผนงานและก็แบ่งงานการกระจายกำลังในการรักษาความปลอดภัยในบริเวณนอกสนามนะครับโดยทางด้านของพันตำรวจเอกชุมพลพุ่มพวงครับซึ่งเป็นรองผู้บังคับการบชน.4ครับได้ยืนยันว่าเตรียมที่จะป้องกันอย่างเต็มที่ในส่วนของการขายตัวผีหรือว่าในส่วนของการจราจรที่คาดว่าจะติดขัดอย่างแน่นอนตั้งแต่ช่วงเที่ยงโดยจะห้ามไม่ให้รถต่างๆเข้ามาในบริเวณสนามตั้งแต่ช่วงเวลา 12:00 น.เป็นต้นไปด้วยครับขณะที่ความพร้อมล่าสุดของทีมชาติไทยเมื่อวานนี้ฝึกซ้อมเป็นครั้งสุดท้ายที่สนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งเป็นสนามแข่งขันนะครับนำโดยซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองหัวหน้าผู้ฝึกสอนโดยในครั้งนี้นะครับโค้ชซิโก้เปิดเผยถึงการส่งนักเตะตรงแทนที่ของสหรัฐอยู่เย็นที่ติดโทษแบนว่าในใจมีอยู่3คนคือชาริลชัปปุยหรือว่าจะเป็นปกิจดีพร้อมและอดุลละสดที่เพิ่งเรียกมาใหม่แต่จะมีการตัดสินใจในช่วงโค้งสุดท้ายอีกครั้งซึ่งจะมีการพูดคุยนักเตะว่าคนใดพร้อมที่จะลงสนามมากที่สุดครับจริงๆในญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการโจมตีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นลูกกลางอากาศเองหรือตรงกลางหรือด้านข้างนะครับค่อนข้างที่จะเฉียบคมนะครับนักเตะญี่ปุ่นจริงๆแล้วทั้งทีมพวกเรารู้จักหมดอยู่แล้วนะเพราะว่าไปค้าแข่งต่างประเทศนะครับแล้วก็ตัวที่เล่นโอลิมปิกนะครับผสมผสานวัยรุ่นกับคนที่มีประสบการณ์ฉะนั้นเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็น11ตัวแรกของเขาหรือตัวซัพพอร์ตนะก็แข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับฉะนั้นเราก็พยายามนะครับที่จะต้องเก็บแต้มให้ได้นะครับนั่นคือบทสัมภาษณ์ของโค้ชซิโก้นะครับดังนั้นเรามาดู11รายชื่อผู้เล่นตัวจริงครับที่คาดว่าจะลงสนามในช่วงค่ำวันนี้นะครับไปดูกันครับว่ามีใครกันบ้างเมื่อไม่มีสหรัฐอยู่เย็นที่ติดโทษแบนในเกมนี้นะครับดูแผงรับกันก่อนครับแนวรับของเราผู้สาประตูของเรายังคงเป็นกวินธรรมสัจจานันท์นะครับแนวรับ4คนเหมือนเดิมครับแบ็คซ้ายเป็นธีรธรบุญมาทันแบ็คขวาเป็นทริสซองโดครับในขณะที่คู่เซ็นเตอร์กรวิทนามพิเศษจะยืนคู่กับธนบุญเกษารัตน์ขยับขึ้นมาแผงมิดฟิลด์3คนคาดว่าชาริลชัปปุยนะครับจะได้รับโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงแทนที่ในพื้นที่ของสหรัฐอยู่เย็นที่ติดโทษแบนยืนคู่กับปกเกล้าอนันต์เกมรุกอีก3คนเกลือกฤทธวีการทางซ้ายนะครับมงคลทศกรัยทางขวาโดยที่จะมีชนาธิปสงกสินครับประสานงานในเกมรุกให้กับทางเทศินแดงดาซึ่งจะยืนค้ำในตำแหน่งของศูนย์หน้าตัวเป้านะครับจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือตำแหน่งของชาริลชัปปุยนะครับว่าตรงนี้โคซิโก้จะเลือกใครยืนซึ่งตามข่าวแล้วอาจจะเป็นชาริลอาจจะเป็นประกิตหรือเป็นอดุลละโสตัวใหม่ที่เพิ่งจะถูกเรียกเข้ามาติดแทนในพื้นที่ในตำแหน่งของสหรัฐอยู่เย็นนะครับในเกมที่2เกมนี้เนี่ยนะครับจากความเคลื่อนไหวรวมทั้งแผนผังของทีมชาติไทยครับเราไปดูฝั่งของญี่ปุ่นกันบ้างครับว่าเกมนี้พวกเขาจะลงสนามอย่างไรและส่งใครลงสนามครับฝั่งของทีมชาติญี่ปุ่นนะครับก็ฝึกซ้อมเช่นเดียวกันนะครับโดยกุนซือของวาฮิดอัลฮีฮอสซิดนะครับเตรียมที่จะส่งซูเปอร์ซาร์ลงสนามแบบฟูลทีมนะครับนำทัพโดยทางชินจิคางาวะนะครับโอกาซากิเกสเกฮอนดะลงล่าตาข่ายครับสำหรับเกมนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าไทยเราจะลงสนามเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นตอนช่วง1ทุ่มหรือว่าช่วงค่ำวันนี้นะครับตามเวลาในบ้านเรานะครับแฟนๆของ True For You ติดตามการรายงานสดได้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศสดๆนะครับยิงยาวตั้งแต่ช่วงเที่ยงนะครับเราจะมีบรรยากาศจากหน้าสนามมาฝากคุณผู้ชมด้วยแล้วครับนี่คือเรื่องของทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับที่จะลงสนามในช่วงหัวค่ำวันนี้นะครับ